สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมวิชาญสุมาลีจากช่องวิชาญโฟโต้ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสนุกกับการถ่ายภาพไม่ว่าคุณเองจะเป็นช่างภาพหรือคนที่ถูกถ่ายสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อีกตัวนึงที่เพื่อนๆหลายคนถามมานั่นก็คือเจ้าร่มทะลุกับร่มสะท้อนที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับว่าอุปกรณ์2ตัวเนี้ยมันมีคุณลักษณะของแสงยังไงมันควรจะเอามาใช้เมื่อไหร่แต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปผมมีเรื่องอยากจะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่กำลังฝึกถ่ายภาพอย่างจริงจังกำลังหาข้อมูลหาความรู้ในการเรียนรู้การใช้แฟลชในการถ่ายภาพในสตูดิโอผมแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมแต่งเองชื่อว่า Portrait One Light Studio หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการใช้ไฟแฟลชในการถ่ายภาพสตูดิโอด้วยไฟเพียงดวงเดียวตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยนะครับปูพื้นฐานการใช้แฟลชเลยจนถึงขั้นแอดวานซ์เลยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีแค่หนังสือที่เป็นเปเปอร์แบบนี้นะครับมันมีในส่วนที่เป็นวิดีโอทูทอเรียลมีในส่วนของแอคชั่นมีในส่วนของไฟล์ตัวอย่างดาวน์โหลดแล้วก็สิทธิ์ในการเข้ากลุ่มไปร่วมกลุ่มกับผมได้ผมก็จะทำการสอนอย่างต่อเนื่องมีการไลฟ์สดมีการพูดคุยตรวจการบ้านในกลุ่มเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่สนใจจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจะมีแอดมินมาคอยตอบแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยครับฝากด้วยนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็มาพูดถึงภาพรวมของร่มทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มทะลุแล้วก็ร่มสะท้อนทั้ง2ตัวเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Bonry Amela นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกๆที่คนที่หัดถ่ายภาพแล้วก็ฝึกเรียนถ่ายภาพเนี่ยจะซื้อเข้ามาเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือมันราคาถูกมากๆเลยครับทุกวันนี้นะฮะทั้ง2ชิ้นเนี่ยราคาไม่ถึง100เราหาได้เลยแล้วก็นอกจากในเรื่องของราคาถูกแล้วปัจจัยข้อต่อมาที่หลายคนเลือกใช้มันก็คือมันเบาครับมันเบามากๆน้ำหนักมันเบามากเวลาเราเซตอัพในการจัดไฟเนี่ยมันก็จะขยับง่ายขาตั้งที่จะเอามาใช้เซตอัพมันเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องแข็งแรงมากใช้ขาถูกๆตัวละ 4-500 นี่ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นพวกซอฟต์บ็อกซ์ใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องขยายขาฐานที่จะเอาไปรองรับมันให้ใหญ่ขึ้นซึ่งราคามันก็จะแพงขึ้นไปด้วยแต่ว่าเจ้าร่มเนี่ยขาของมันเนี่ยเราใช้แบบถูกๆเล็กๆบางๆนี่ก็ได้เลยนอกจากเราจะซื้อเผื่อนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้ร่มบอลลี่ในการถ่ายภาพนี่ก็เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งง่ายครับเซตอัพง่ายมากกางออกเสียบใช้ได้เลยไม่ต้องใช้เวลาในการเซตอัพอะไรมากมายเป็นความสะดวกที่เจ้าอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้ให้เราทีนี้เราจะไปดูคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวนะครับว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันยังไงมันให้แสงแล้วก็คุณสมบัติที่เป็นข้อจำกัดของมันมีอะไรบ้างไปดูกันครับอันดับแรกแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าร่มทะลุนี่ก่อนนะครับร่มทะลุตัวนี้ของผมค่อนข้างจะเก่านิดนึงเพราะว่าเป็นร่มทะลุที่ใช้มาเกือบ10ปีแล้วนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างเก็บรักษาค่อนข้างดีปกติแล้วร่มทะลุมันค่อนข้างจะบอบบางแต่ถ้าเรารู้วิธีที่จะเก็บนะครับแล้วก็ทะนุถนอมมันเนี่ยใช้ได้นานครับตัวนี้10ปีแล้วมันก็จะมีงอๆตรงนี้หน่อยเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับเจ้าร่มทะลุนี่ก่อนนะครับหรือบางทีเขาพวกฝรั่งก็จะเรียกว่าไวท์อัมเบร่านะครับเพราะว่าผ้าของมันนี่จะเป็นสีขาวนะครับผ้าของมันนี่จะเป็นผ้าแบบเดียวกันที่ใช้ทำหน้าของซอฟบอกดังนั้นแสงที่ได้นี่ก็จะมีความนุ่มคล้ายๆกับซอฟบอกเลยคุณสมบัติเด่นของเจ้าร่มทะลุสีขาวแบบนี้นะครับข้อแรกเลยก็คือมันกระจายแสงได้กว้างครับเวลาเพื่อนๆออกไปถ่ายงานพิธีข้างนอกเนี่ยนะครับเราจะต้องถ่ายภาพแขกหน้าฉากที่เขาสร้างฉากจัดดอกไม้เอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยเราใช้ร่มทะลุเนี่ยมันจะกินพื้นที่ได้เยอะแขกมากันทีเป็นหมู่คณะใหญ่ๆเนี่ยมันจะกระจายได้กว้างครับแสงมันจะไปได้ทั่วนี่คือข้อดีของเจ้าร่มทะลุเลยก็คือมันหน้าตัดของแสงที่มันไปกระทบแดดมันไปได้กว้างมากในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็กลายเป็นข้อเสียเหมือนกันก็เพราะว่าการที่มันเปิดแสงออกไปได้กว้างนะครับมีหน้าแสงที่กว้างเนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราเอามาใช้ในสตูดิโอเนี่ยแสงของมันเนี่ยก็จะมีการสะท้อนกลับไปกลับมาทำให้มันไปสะท้อนฉากหลังหรือไปสะท้อนผนังห้องกลับมาแล้วก็ทำให้มารบกวนตัวแบบมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจัดการควบคุมแสงในสตูดิโอเดี๋ยวได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเอาไปถ่ายแบบงานพิธีไปถ่ายเอาท์ดอร์เนี่ยโอ้ใช้ดีเลยครับเพราะว่ามันกระจายได้กว้างมากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเราเอาไปใช้มือใหม่ที่เอาไปใช้ถ่ายงานพอร์เทรตเอาท์ดอร์นะครับเวลาเราใช้ร่มทะลุเนี่ยแสงที่ตกไปทบบนพื้นเนี่ยมันจะไม่มีขอบครับมันจะไม่มีขอบเป็นวงอยู่ที่พื้นมันจะกระจายหายออกไปเลยทำให้แสงมันดูมีความใกล้เคียงแสงธรรมชาติมากขึ้นไอ้ตัวนี้คือข้อดีของเขาแต่ข้อจำกัดของเขาก็มีอยู่นะครับข้อจำกัดของเจ้าร่มทะลุหน้าขาวแบบนี้ก็คือมันค่อนข้างจะกินแสงครับเวลาเรายิงไฟออกไปเนี่ยมันจะทอนกำลังแสงออกไปเยอะเนื่องจากที่แสงมันกระจายใช่ไหมครับทำใ
เวลาเราใช้ไฟแฟลชเนี่ยมันจะต้องมีการเผื่อไฟนิดนึงใครที่ใช้แฟลชหัวค้อนดวงเล็กๆนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยในการดันไฟครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะสูญเสียพลังของแฟลชเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันและลักษณะอย่างนึงของร่มทะลุเนี่ยนะครับก็คืออาการหมุนวนครับจริงๆมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นทั้งร่มทะลุและร่มสะท้อนนะครับเพราะการหมุนวนของแสงเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะเลยการหมุนวนก็คือการที่แสงน่ะมันวิ่งอ้อมแบบไปอีกฝั่งหนึ่งเวลาเราถ่ายทำให้เวลาเราจัดแสงเนี่ยมันจะจัดยากกว่าพวกซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าพวกบิวตี้ดิสทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ตัวที่2ครับนั่นก็คือร่มสะท้อนตัวนี้ร่มสะท้อนเนี่ยมันเป็นฝาแฝดกับร่มทะลุเวลาใครพูดถึงก็จะเอามาเปรียบเทียบกันตลอดนะครับเพราะว่าโครงสร้างภายนอกของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือผ้าที่เอามาทำเจ้าในขณะที่เจ้าร่มทะลุเนี่ยนะครับมันเป็นผ้าดิฟฟิวเซอร์สีขาวที่ยอมให้แสงผ่านได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าร่มสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นผ้าสีดำแล้วก็ทึบแสงไม่ยอมให้แสงผ่านนะครับส่วนด้านในเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเมทัลลิกบอนเป็นสารเคลือบเมทัลลิกบอนซึ่งมันจะสะท้อนแสงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ส่งแสงไปได้ไกลก็อีกแบบนึงมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะฮะอันนั้นมันก็จะให้แสงที่นุ่มเหมือนกับร่มทะลุเลยทีนี้เรามาพูดถึงลักษณะของแสงของเจ้าร่มสะท้อนนะครับหลายคนชอบเอาร่มสะท้อนกับร่มทะลุเนี่ยไปเปรียบเทียบกันว่าแสงอันไหนนุ่มกว่ากระด้างกว่าจริงๆแล้วสำหรับผมเองเนี่ยประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมไม่อยากเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าเจ้าร่มสะท้อนเนี่ยมันมีสารเคลือบข้างใน2แบบทั้งแบบที่เป็นเมทัลลิกสีบรอนซ์ซึ่งอันนี้แน่นอนมันก็จะให้แสงที่ค่อนข้างจะกระด้างเหมาะสำหรับการถ่ายงานที่ค่อนข้างดูธรรมะทะแมงนิดนึงแต่ถ้าร่มสะท้อนตัวไหนมันมีสารเคลือบเป็นสีขาวขุ่นๆนะครับมันก็จะให้แสงนุ่มนวลเหมือนซอฟบ็อกเหมือนร่มทะลุเลยดังนั้นผมก็เลยจะไม่ฟันธงว่าอันไหนนุ่มกว่ากันระหว่างร่มทะลุกับร่มสะท้อนเพราะว่าถ้าจะเอาร่มทะลุกับร่มสะท้อนมาเปรียบเทียบความนุ่มความกระด้างของแสงเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาควบคุมนอกจากในเรื่องของหน้าผ้าด้านในของเจ้าร่มสะท้อนนี่แล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของการสไลด์ก้านเข้าออกในเรื่องของการขยับไฟเข้าออกในเรื่องของไซส์ของมันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าใครใช้ไฟหัวคอเนี่ยมันจะสามารถซูมได้เดี๋ยวผมจะมานั่งสรุปละเอียดอีกทีให้ตอนท้ายของคลิปนะครับคุณสมบัติที่ดีอีกข้อหนึ่งของร่มสะท้อนก็คือการที่มันสะสมพลังงานไว้ในตัวก่อนที่จะฉายไฟมาที่แบบได้มากกว่าร่มทะลุครับทำให้เวลาเราเปิดไฟเนี่ยมันจะกินวัตต์น้อยกว่ากินพลังน้อยกว่าคือเปิดด้วยกำลังไฟที่น้อยกว่าดังนั้นบางคนที่มีไฟดวงเล็กๆเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ใช้ร่มสะท้อนครับเพราะว่ามันเรามีแฟลชตัวเล็กๆแบบต่ำๆเนี่ยนะครับใช้ร่มสะท้อนเนี่ยมันจะเปลืองพลังงานน้อยกว่าฉายแบบแสงมันจะไปที่แบบได้มากกว่าร่มทะลุครับแล้วต่อเนื่องกันมานะครับการที่ร่มสะท้อนมันกินพลังงานน้อยกว่าเนี่ยมันทำให้เวลาเราฉายแสงเนี่ยครับมันไปได้ไกลขึ้นด้วยนะครับนอกจากมีกำลังไฟที่มากกว่าแล้วเนี่ยมันยังฉายแสงไปได้ไกลด้วยทำให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะขยับขาไฟเนี่ยของเจ้าร่มสะท้อนออกมาไกลๆได้ทำให้ขาไฟเนี่ยไม่เข้าไปอยู่ในเฟรมในขณะที่ร่มทะลุเนี่ยถ้าเราอยากได้กำลังมากๆถ้าเราเปิดแบบบางคนใช้ไฟดวงเล็กๆใช่ไหมครับแฟนหัวค้อนอ่ะเปิดจนสุดแล้วมันก็ยังไม่พอเราจะต้องจำเป็นจะต้องขยับไฟแฟลชเข้าไปใกล้ตัวแบบทำให้ตัวขาไฟเนี่ยเข้าไปอยู่ในเฟรมร่มสะท้อนก็จะได้เปรียบนะฮะเป็นข้อเด่นข้อหนึ่งของร่มสะท้อนนะครับนอกจากนั้นนะครับร่มสะท้อนเนี่ยมันยังมีทิศทางของแสงที่แน่นอนแล้วก็แคบกว่าร่มทะลุเยอะเลยนะครับทำให้เวลาเรายิงแฟลชไปที่แบบเนี่ยแสงมันจะไม่กระจัดกระจายมันก็จะควบคุมทิศทางง่ายกว่าจัดไฟง่ายกว่าในขณะที่ร่มทะลุนะครับมันจะกระจายไปกระทบกับฉากหลังแถมว่าบางทีก็สะท้อนไปที่ห้องข้างๆเพราะว่าวงของไฟมันจะใหญ่กว่าแต่คุณสมบัติที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือการหมุนวนของแสงครับแสงของร่มทั้ง2แบบเนี่ยมันจะหมุนวนข้ามแบบซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของร่มเลยไม่ว่าจะเป็นร่มแบบไหนนะครับมันจะเกิดการหมุนวนของแสงเหมือนกันเลยและข้อดีอีกอย่างนึงของร่มสะท้อนนะครับก็คือการที่มันสามารถที่จะใส่อุปกรณ์เสริมบางคนอาจจะอยากได้แสงนุ่มๆก็สามารถที่จะเอาผ้าดิฟฟิวเซอร์เนี่ยมาใส่เพิ่มเข้าไปได้ครอบเข้าไปอย่างนี้เลยครับมันก็จะทำให้แสงนุ่มลงได้เหมือนกันในขณะที่ร่มทะลุมันจะใส่อุปกรณ์ได้ไม่มากนะครับด้วยคุณสมบัติของเจ้าร่มสะท้อนที่ผมพูดมาข้างต้นนะครับทำให้ช่างภาพมืออาชีพหลายคนเนี่ยเลือกที่จะใช้ร่มสะท้อนเนี่ยไปทำเป็นแสงริมไลท์เวลาจัดไฟหลายๆดวงแสงริมไลท์ก็คือแสงที่มากระทบด้านหลังแบบที่มาตกกระทบหน้าผมอยู่ตอนนี้นะครับแต่นี่มันเป็นไฟวิดีโอแต่ถ้าเป็นไฟแฟลชเนี่ยเขาเลือกจะใช้ร่มสะท้อนเพราะว่าทิศทางของมันแคบกว่าร่มทะลุควบคุมแสงได้ง่ายความแม่นยำแล้วก็แสงก็ไม่กระเจิงสะท้อนไปมาบนผนังแล้วก็ผ้าฉากหลายคนเลยเลือกที่จะใช้เจ้าร่มสะท้อนเนี่ยมาทำเป็นไฟที่อยู่ด้านหลังของริมไลท์เวลาจัดไฟหลายดวงแถมน้ำหนักมันก็เบาอยู่ด้วยนะครับเวลาจับตำแหน่งปรับหาตำแหน่งเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายครับ
ครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบเพื่อให้รู้ว่าคาแรคเตอร์ของแสงที่ได้จากร่มทะลุกับร่มสะท้อนเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกันยังไงมันมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วเราจะได้มาเป็นข้อมูลว่าเวลาใช้งานเราจะทำยังไงกับมันนะครับโดยวันนี้ผมจะมีลูกสาวคนเล็กของผมนะครับน้องมะปรางมาเป็นแบบเดี๋ยวเราจะวัดแสงกันก่อนนะครับดูนิ่งแล้วโอเคแสงได้พอดีแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ f-stop 8นะครับแล้วก็ speed shutter 1/125แล้วก็ ISO 200ส่วนพลังไฟอยู่ที่ผมลืมดูเมื่อกี้1/32นะครับมากดถ่ายกันดูยิ้มลูกยิ้ม1 2ผมมันยุ่งไปทำผมใหม่สินางแบบมืออาชีพของผมครับเป็นนางแบบส่วนตัวยิ้มขยับมาทางนี้นิดๆหลบทางนี้นิดๆนิดเดียวนิดเดียวโอเคนิดเดียวเยอะไปกลับนิดนึงกลับนิดนึงโอเคนั่นแหละยิ้มด้วยยิ้มยิ้มเห็นฟันหลบประมาณนั้นอีกใบนึงสักครู่ครับยิ้มอีกยิ้มธรรมชาติกว่านั้นนิดนึงหลงไอ้มันเยอะไปหัวเราก็ได้หัวเราเงี้ยแหละไม่เอาดีกว่ายิ้มหวานๆประมาณนั้น1 2อีกใบนึงอีกใบนึงลูกก้มหน้าลงนิดนึงนั่นแหละยิ้มยิ้มเยอะๆลูกยิ้มยิ้มเลย1 2เดี๋ยวเราดูภาพก่อนนะครับน่ารักครับทีนี้เราได้รูปแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นร่มเป็นร่มทะลุนะครับคราวนี้เราก็ทดสอบกันต่อเลยเดี๋ยวเราสักครู่นะครับร่มทะลุมันก็จะกินแสงมากกว่าร่มสะท้อนนิดนึงนะครับเราก็ต้องปรับชดเชยขึ้นไปอีกนิดนึงมาถ่ายกันดูครับโค้นมาเลยลูกยืนมาทางนี้นิดนึงทางขยับไปทางขวามือหนูนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะเยอะไปลูกกลับนิดนึงหน้าตรงบิดตัวมาหาพ่อโอเคนั่นแหละนั่นแหละดีเลยยิ้มยิ้มอีกดีครับดีโอเคเดี๋ยวรูปไปวิเคราะห์ครับตอนนี้ผมก็ได้ไฟล์ภาพมาแล้วนะครับโดยภาพใบแรกนี้เป็นภาพที่ได้จากร่มสะท้อนนะครับใบนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแสงมันลงมาสวยเลยก็ถือว่าแสงก็ถือว่านุ่มนวลดีอยู่ในส่วนที่เป็นไฮไลท์ชาโดว์นี่ก็ถือว่ามีไดนามิกที่ค่อนข้างดีเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทิศทางแสงเนี่ยชัดเจนแสงเดินทางออกมาจากแล้วมากระทบที่แบบแล้วมันก็หยุดเลยนะครับไม่มีการวิ่งไปสะท้อนด้านหลังไปสะท้อนฉากหรือสะท้อนกำแพงเนี่ยอันนี้คือจุดต่างที่ชัดเจนเลยเพื่อนๆสังเกตครับฉากหลังเนี่ยมันไม่มีแสงสอดแทรกไปกวนเลยตีวงเข้ามาแล้วมันกระแทกที่แบบแล้วก็หยุดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนชาโดว์ทีนี้เราลองไปเปรียบเทียบกับภาพที่ได้จากร่มทะลุดูชัดเจนเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าแสงจากร่มทะลุเนี่ยมันจะมาเป็นก้อนใหญ่แล้วหลังจากนั้นมันก็จะกระเจิงวิ่งชนฉากหลังชนผนังแล้วก็ย้อนกลับมาแสงมันไม่ได้มากระทบที่แบบอย่างเดียวมันไปกระทบฉากหลังเยอะด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ลอดข้ามมาฝั่งทางขวานี้ด้วยเห็นไหมครับเรื่องความนุ่มความกระด้างของแสงในอุปกรณ์ร่มนะครับอย่างที่ผมบอกผมไม่ฟันธงเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แต่ที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของทิศทางร่มทะลุเนี่ยมันทิศทางไม่แน่นอนครับมันวิ่งสะท้อนวกไปวนมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเจ้าร่มสะท้อนเนี่ยมันจะมาแล้วเบรกคล้ายๆซอฟบอกเลยครับเหมือนกันเลยไม่ไปกวนฉากหลังเลยนี่คือคาแรคเตอร์หรือส่วนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่เราเห็นได้จากอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับ
เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปทดสอบกันมาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าร่มทะลุกับร่มสะท้อนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับข้อมูลพวกนี้เพื่อนๆก็เอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ว่าจะเอาตัวไหนเข้ามาหรือจะมีทั้ง2ตัวก็ได้แต่เราก็จะได้รู้ว่ามันจะใช้ยังไงย้ำอีกทีครับอย่างร่มทะลุเนี่ยถ้าเป็นผมก็จะเลือกใช้กับงานเอาท์ดอร์หรือว่างานที่ถ่ายถ้าเป็นในสตูดิโอก็จะใช้ถ่ายแบบแสงดวงเดียวฉากอยู่ด้านหลังไกลๆหน่อยแต่ถ้าพื้นที่สตูดิโอมันจำกัดเนี่ยผมจะใช้ร่มสะท้อนซะมากกว่าเพราะว่ามันควบคุมแสงได้ง่ายกว่านะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆเพิ่มเติมในเรื่องเทคนิคของการใช้ร่มทะลุและร่มสะท้อนอีกอย่างนึงนะครับนั่นก็คือตัวก้านของร่มนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะว่าเวลาเราติดตั้งก้านเข้าไปที่ไฟหลอดไฟแบบเนี้ยมันก็จะมีรูให้เสียบเล็กๆแบบนี้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เสียบก้านเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะเอาเข้าเอาออกได้แบบนี้ผมเปิดหัวไฟก่อนสมมุติอย่างนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเอาไฟเข้ามาใกล้ๆแบบนี้แสงมันก็จะกระด้างกว่านะครับเพราะว่าตัวหลอดไฟมันอยู่ชิดกับตัวร่มซึ่งมันจะทำให้วงของไฟเนี่ยมันเล็กเวลาแสงที่พุ่งออกไปมันก็จะแคบแล้วก็กระด้างแต่ถ้าเพื่อนๆขยายมันออกมาขยับร่มออกมาไกลๆแบบนี้มันก็จะทำให้วงของแสงที่ไปกระทบร่มเนี่ยกระทบได้เต็มตัวร่มเลยนะครับมันก็จะทำให้ไฟที่ออกไปลูกไฟที่ออกไปมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มันก็จะทำให้แสงมันนุ่มนะครับตัวร่มสะท้อนก็เหมือนกันครับถ้าเพื่อนๆเอาร่มเนี่ยชิดกับตัวหลอดมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้แสงเนี่ยมันเป็นวงแคบๆแสงมันก็จะแข็งกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆดันก้านออกไปไกลๆมันก็จะทำให้แสงที่ออกจากหลอดไฟเนี่ยไปกระทบกระล่มได้เต็มล่มกว่าก่อนที่มันจะสะท้อนกลับมาที่แบบมันก็จะทำให้วงของแสงนี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้แสงนุ่มลงอันนี้เพื่อนๆจะได้แสงแข็งแสงกระด้างก็ใช้เทคนิคการสไลด์ก้านของร่มแบบนี้มาใช้ดูนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมเพิ่มเติมไปให้และอีกเทคนิคนึงสำหรับเพื่อนๆที่ใช้แฟลตหัวค้อนมาประกบกับร่มทะลุแล้วก็ร่มสะท้อนนะครับไอ้เจ้าแฟลตหัวค้อนเนี่ยมันจะมีระบบซูมหน้าจานของตัวหลอดไฟนะครับหน้าโคมไฟเนี่ยมันจะสามารถซูมให้แคบหรือซูมให้กว้างได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้แสงที่กระด้างก็ซูมให้มันแคบๆมันก็จะทำให้แสงเนี่ยมีวงค่อนข้างแคบแต่ถ้าเพื่อนๆขยายหลอดไฟที่แฟลตหัวค้อนให้มันกว้างออกมันก็จะทำให้วงของไฟใหญ่ขึ้นก็จะทำให้แสงนุ่มลงอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมจะไม่ฟันธงในเรื่องความนุ่มความกระด้างของร่มทั้ง2ตัวผมจะไม่เอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าเจ้าร่มสะท้อนเนี่ยนะครับมันมีหน้าผ้าด้านในเนี่ย2แบบคือแบบที่เป็นเมทัลลิกบรอนซ์แล้วก็แบบที่เป็นสีขาวซึ่งมันให้แสงที่ไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันการที่เราขยับไฟเข้าออกจากตัวแบบการที่เราสไลด์ก้านร่มการที่เราซูมโคมไฟของเจ้าหลอดแบบหัวค้อนเนี่ยมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเอื้ออำนวยในการดีไซน์แสงของร่มทะลุกับร่มสะท้อนดังนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ฟันธงว่าตัวไหนนุ่มกว่าแต่ผมชี้ให้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าคาแรคเตอร์ของแสงมันแตกต่างกันมันมีจุดเด่นจุดที่เป็นข้อจำกัดที่แตกต่างกันเพื่อนๆก็ลองเอาข้อมูลตรงนี้ไปเลือกใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับ